รถกระบะคันหนึ่งค่ะพุ่งชนใส่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็หลังเกิดเหตุมีคนมามอบตัวแต่หลายคนจับสังเกตว่าใช่คนเดียวกับคนที่อยู่ในรถวันเกิดเหตุหรือเปล่าไปย้อนดูภาพกันค่ะนี่มาแล้วนะคะรถคันที่พุ่งชนหมุนคว้างมาแล้วก็มากวาดร้านก๋วยเตี๋ยวครับแล้วก็คนที่กำลังยืนรอซื้อก๋วยเตี๋ยวค่ะโอ้ได้รับบาดเจ็บไปทั้งหมด17คนเยอะมากใช่อ่ะโอ้แล้วแบบข้าวของพังระเนระนาดกันไปหมดเลยนะคะแล้วหลังเกิดเหตุคนขับมาแสดงตัวกับตำรวจผมครับผมเป็นคนขับรถในวันเกิดเหตุแต่พยานที่เขาเห็นในที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าไม่น่าจะใช่นะท่าทางลักษณะไม่เหมือนกันแม้ว่าเสื้อผ้านี่จะใส่ชุดเดียวกันมาในบางช่วงแต่ทำไมไม่เหมือนกันสักทีเดียวกับภาพซ้ายเนี่ยคือในที่เกิดเหตุใช่ค่ะคือตอนที่ผู้หญิงคนนี้เสื้อแดงๆชมพูเนี่ยนะคะไปช่วยออกมาจากรถก็ส่วนคนนี้คือคนขับส่วนขวาเนี่ยคือคนที่ไปมอบตัวใช่แต่สุดท้ายคนละคนกันโป๊ะค่ะคนขับตัวจริงโดนกดดันหนักมากก็เลยยอมเข้ามามอบตัวกับตำรวจนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้คนที่มามอบตัวแทนก็คือน้องชายค่ะนะเสื้อกีฬาม่วงชมพูคนนั้นล่ะค่ะคือคนขับตัวจริงนะคะสุดท้ายโดนดำเนินคดีทั้ง2คนนะคะคนขับโดนข้อหาหนึ่งคนมามอบตัวแทนก็โดนอีกข้อหาหนึ่งผู้สื่อข่าวพยายามจะขอพูดคุยด้วยสักหน่อยแต่เจ้าตัวบอกยังไม่สะดวกขอคุยกับคุณตำรวจก่อนนะคะส่วนทางคดีคุณตำรวจยืนยันเอาผิดกับทุกคนที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายส่วนบริษัทประกันภัยเข้ามาเจรจาแล้วแล้วก็พร้อมจะเยียวยาค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับทางร้านแล้วก็ผู้บาดเจ็บทั้งหมดคุณผู้ชมดูสภาพนั้นที่ตอนสว่างแล้วอ่ะ มันยังยับเยินไปหมดเลยครับผมอ่ะ